ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันขอฝากสินค้าถั่วลายเสือขั้วจากทิศทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กรัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร02-114-1177หรือว่า LINE ID ค่ะ @shopsi.store ได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะแรมโบ้แชร์ซ้ำระบอบทักษิณทำสสเหมือนทาสเจ๊ดอเด็กบังคับออกพรกนิรโทษสุดซอยค่ะจากที่ทางด้านของจอมเพชรประดับสื่อมวลชนอิสระและผู้ลี้ภัยหนีคดีความมั่นคงสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook พร้อมกับแนบลิงก์บทวิเคราะห์ข่าวเว็บไซต์มติชนที่มีการพาดหัวว่าเชิงบันไดทำเนียบนารีขี่ม้าขาวพักต่อสะพัดอุ้งอิงชิงนายกแผนสุดท้ายของตระกูลชินทั้งนี้โดยในจอมได้แสดงความเห็นบางช่วงบางตอนว่าพรรคเพื่อไทยควรจะเปลี่ยนเป็นพรรคพวกชินวัตรมากกว่าหากเป็นไปตามที่มติชนวิเคราะห์ก็น่าจะถึงเวลาที่พรรคเพื่อไทยควรจะเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่เป็นพรรคพวกชินวัตรไปเลยจะได้หมดเรื่องหมดข้อกังขากระจ่างแจ้งกันไปเลยแสดงว่ายังไม่เข็ดหลาบกับการเล่นการเมืองแบบวงศาคณาญาติเหมือนอย่างที่พันธมิตรหรือกปปส.เคยต่อต้านขับไล่จนบ้านแตกคนในครอบครัวแต่ละคนต้องมีอันเป็นไปอยู่ในแผ่นดินบ้านเกิดตัวเองไม่ได้เล่นการเมืองแบบนี้พรรคการเมืองพรรคนี้จะใช้ความชอบธรรมตรงไหนไปกล่าวหาตรวจสอบทหารที่เอาพี่เอาน้องเอาคนในครอบครัวมาทุจริตโกงกินบ้านเมืองอยู่เวลานี้คุณทักษิณแม้จะมีความฉลาดหลักแหลมมีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจแต่ในด้านการเมืองคุณทักษิณไม่เคยเปลี่ยนยังคงใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่ออำนาจและพวกพ้องตัวเองอยู่เหมือนเดิมขณะที่ประชาชนเด็กเยาวชนต่อสู้ด้วยชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยบาดเจ็บล้มตายติดคุกกันเป็นร้อยเป็นพันและว่าที่แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่โผล่ชื่อกันออกมาแต่ละคนอยู่ตรงไหนในหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองครั้งสำคัญนี้นี่คือคำกล่าวของนายจอมใน Facebook ค่ะและล่าสุดในวันนี้ทางด้านของนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้ออกมากล่าวถึงกรณีของนายจอมว่าเรื่องที่นายจอมออกมาโพสต์ Facebook นั้นเป็นเรื่องจริงทุกประการซึ่งตนเองก็เคยอยู่พรรคการเมืองนี้มาก่อนจึงทราบดีถึงพฤติกรรมของพรรครวมถึงนายทักษิณว่าเป็นอย่างไรจึงไม่แปลกใจที่จะมีคนออกมาแฉพรรคอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งส.ส.ในพรรคของตนเองเพราะว่าทนพฤติกรรมไม่ได้นายเสกสกลยังมองว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่หลุดพ้นจากนายทักษิณเพราะที่ผ่านมากลุ่มแคร์มักจะเชิญนายทักษิณร่วมขับเฮ้าให้นายทักษิณวิดีโอคอลคุยกับสมาชิกพรรคหรือเปลี่ยนโลโก้ใหม่มีตัวหนังสือคล้ายลายมือนายทักษิณดังนั้นจึงอยากขอเตือนพรรคเพื่อไทยหากยังเล่นการเมืองแบบเก่าชูนายทักษิณเช่นนี้จะไม่เหลือส.ส.ที่มีคุณภาพไว้ทำงานให้พรรคอีกต่อไปค่ะประชาชนเขารู้ทันหมดแล้วว่าพฤติกรรมพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณเป็นอย่างไรกระทำความผิดจนต้องหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศและมองว่าพรรคเพื่อไทยคงสลัดนายทักษิณออกไม่ได้เพราะยังคิดจะสร้างคะแนนนิยมให้พรรคเข้าไปเป็นรัฐบาลได้และจะตอบแทนนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ให้กลับประเทศไทยได้ตนเองจึงขอเตือนพรรคเพื่อไทยว่าเล่นการเมืองแบบเก่าๆนอกจากจะไม่ได้รับคะแนนนิยมส.ส.ดีๆในพรรคก็อาจจะไม่เหลือแล้วนอกจากนี้ค่ะนายเสกสกลยังกล่าวอีกว่าในอดีตตนเจอกับตนเองมาแล้วว่าถ้าส.ส.คนไหนไม่ทำตามคำสั่งของนายใหญ่ก็จะถูกห้ามลงสมัครเลือกตั้งหรือไม่ดูแลจ่ายเงินโบนัสให้ทุกอย่างต้องทำตามมติพรรคห้ามฝ่าฝืนมติเด็ดขาดยิ่งกว่าทาสเรือนเบี้ยเสมือนพรรคงานบริษัทยังไงอย่างนั้นศักดิ์ศรีส.ส.ตัวแทนประชาชนไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกรณีจะออกพรกนิรโทษสุดซอยเจดอเด็กบังคับส.ส.ทุกอย่างเพื่อให้ลงคะแนนเพื่อเอาพี่ชายนายทักษิณพ้นโทษฟอกคดีทุจริตล้างทุกคดีเอานายทักษิณกลับมาให้ได้นี่ไงคือระบบทักษิณระบบเผด็จการรัฐสภาที่บังคับส.ส.เหมือนทาสเอาเงินอุดปากเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตามต้องการที่จริงต้องเรียกพรรคชินวัตรมาตั้งแต่ยุครัฐบาลไทยรักไทยแล้วเสียดายในจอมคิดตั้งชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคชินวัตรล่าช้าเกินไปควรเปลี่ยนชื่อนี้ตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลในปี2544จึงจะถูกต้องนี่คือคำกล่าวของนายเสกสกลค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ